เรื่องที่5ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเหมือนพี่เดินมาเมื่อกี้ไม่เรามีไปรับเชิญเรื่องอื่นด้วยไงเขาก็คู่กันเหมือนกันในบทบาทในบทบาทชื่อเรื่องว่าความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบครับภาษาอังกฤษว่ายังไม่มีอันนี้ผมคิดสดๆนะคิดแบบเด็กบ้านๆอ่ะ Secret in Music Forever ด้วยไม่รู้จบชื่อเรื่องมันดูโรแมนติกมากเลยเป็นเกาหลีเอ้ยไปญี่ปุ่นเลยนะหรอหรอฮะคิวเหมือนก็เป็นซีรีส์รอมคอมครับรอมคอมเป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้ฮะเป็นซีรีส์คอมเมดี้แนวสืบสวนสอบสวนกี่โมงก็เป็นดราม่าโรแมนติกครับใช้จ๋าๆเลยครับเป็นดราม่าหรือโรแมนติกเป็นดราม่าหรือโรแมนติกโรแมนติกแต่จะเป็นดราม่าสัก 60% โรแมนติกสัก 40% ครับผมก็เป็นแนวสืบสวนสอบสวนครับใช่ที่เหรอใช่ครับสืบสวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนครับใช่เขาเป็นนักอาชญาวิทยาใช่พอดีว่าผมต้องไปไขคดีนึงที่มันเกิดอาชญากรรมนึงขึ้นอะไรเงี้ยอาชญากรผู้หญิงนะครับแล้วก็บุ๊กเขาเป็นนักข่าวซึ่งทำมาเจอกันอะไรเงี้ยครับใช่เขาศึกษายังไงบ้างกับบุญตาเป็นนักข่าวเราต้องโหเอาจริงตอนนี้ยังไม่ได้เวิร์คครับน่าจะเริ่มเวิร์คประมาณช่วงปีหน้านู่นเลยต้นปีอะไรเงี้ยก็คุยกับพี่เติ้ลไปแล้วว่าน่าจะต้องมีไปเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มครับผมแล้วก็ไปเวิร์คช็อปไปเวิร์คช็อปเรื่องบทเพราะว่าเป็นนักข่าวแล้วความเป็นนักข่าวก็ต้องมีเขาเรียกเขาเป็นเกี่ยวกับพวกอาชญากรไออาชญากรรมเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ชื่อเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องไปศึกษาเรื่องนี้ครับผมก็เรื่องการแสดงยังมีอะไรฮะยิ้มเฉยยิ้มเฉยคาแรคเตอร์มันยังไม่ลงตัวไงมันต้องแบบใช่ยังไม่เข้าปากยังไม่เข้าปากการของบุ๊กเป็นไงบ้างไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาหรือมีอยู่ในเรื่องนี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วก็จะโตขึ้นอีกระดับในคล้ายกับเกงขายาวขายาวไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นไงบ้างมันออกมาจากรั้วมหาลัยแล้วก็ดีใจนะใช่เราได้เล่นบทที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วพอได้มาทำกับพี่เติ้ลด้วยแล้วเรื่องมันมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกผมก็ตั้งแต่วันที่อ่านเรื่องย่อแล้วก็พวกคาแรคเตอร์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายครับสมมติว่าถ้าเราทำได้ดีมันก็เป็นอีกมิตินึงของนักแสดงของเราก็ไปอีกระดับเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็จะเล่นอะไรที่มันรู้สึกว่าย่อยง่ายสักส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งของชีวิตที่น่าสนใจเลยเพราะว่าอย่างมันผมน่าจะเปิดพร้อมกันนะกับไอ้สการ์เล็ตฮาร์ทเรื่องนั้นก็จะเป็นพีเรียดก็รู้สึกว่าเราก็ไปต่อเรื่อยๆเลยใช่ก็คือผมก็ดูหลายๆบทนะพยายามให้แบบไอ้คาแรคเตอร์ที่เราเล่นมันไม่ซ้ำกันอะไรมันจะได้แบบมีความท้าทายใหม่ๆซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำได้ดีก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับจริงๆถ้าถามผมในเรื่องอย่างฟอร์ดบุ๊กเราก็สบายใจสบายตัวที่แบบที่จะเล่นมาหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแล้วก็ด้วยตัวคาแรคเตอร์ด้วยมันมีความยากเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เราคงทำการบ้านกันหนักเลยก็ถามว่าประหม่าไหมก็นิดนึงครับถามว่าตื่นเต้นไหมก็มากๆเลยครับใช่เพราะว่าเราก็เคยได้เห็นงานพี่เติ้ลมาบ้างก็จะรู้อยู่ว่ามันประมาณไหนเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างท้าทายมากครับก็หวังว่าจะทำได้ดีที่สุดครับผมใช่ก็ต้องแบบฮาร์ดเวิร์กเลยครับใช่ต้องเวิร์กช็อปเยอะๆเลยเรื่องนี้ไปเรื่องนี้ให้ตีก่อนก็อย่างเดียวก็จะได้แตกต่างกันเลยเอาจริงกดดันนะด้วยความเป็นพี่เติ้ลด้วยแล้วก็รู้ผลงานแกอยู่ครับแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามพี่เติ้ลเขาก็แบบเขาเป็นคนเครียวอยู่เครียวเขาพี่เป็นไงกับเรามั้งเราได้รู้ตัวพี่เติ้ลเขามากับเขาคุยกับเรายังไงเอาจริงคุยกันวันงานเลยครับวันถ่ายทีเซอร์เนี่ยแล้วก็มาเขาเรียกมานั่งบีฟตัวละครแล้วก็แบบเหมือนมาปรับความเข้าใจกันนะครับว่าตัวละครตัวบุ๊กเนี่ยมันซับซ้อนแบบไหนมันเขาเป็นอะไรเขาทำไมเขาถึงเห็นภาพเบลอๆแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งบุ๊กพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้สปอยตัวในเรื่องของซีรีส์ใช่ไม่ยังไม่อยากสปอยมากใช่แต่ว่าเอาจริงอยากให้ทุกคนติดตามมากๆเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าสนใจมันน่าสนใจมากครับตัวบุ๊กก็อ่านแค่ตัวเรื่องย่อครับประมาณ 2-3 หน้ากระดาษอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยใช่แล้วพอมันเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นขั้นของเขาเรียกว่าอะไรของดราม่าโรแมนติกทั่วไปที่เราเป็นมิติใหม่อะไรเงี้ยที่แสดงจริงๆพอมาเล่นด้วยกันมันต้องคุยกันมากขึ้นไหมหรือว่ามันเล่นได้เลยคุยนะมันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันถึงว่าเริ่มสตาร์ทไปด้วยกันแก่เรื่องใหม่สำหรับบุ๊กบุ๊กรู้สึกว่าเหมือนนับหนึ่งใหม่กับฟอร์ดเพราะด้วยความที่เป็นผู้กำกับใหม่ด้วยแล้วก็เป็นบทที่เอาจริงมันลึกสำหรับเราสำหรับบุ๊กสำหรับบุ๊กรู้สึกว่ามันลึกพอสมควรที่ผ่านมาที่เราเคยเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เหมือนต้องมานั่งจับเขาคุยกันว่าเออเราอยากให้ภาพออกไปเป็นแบบนี้นะใช่แล้วตัวพีเตอร์เขาก็เป็นร่วมกับที่เราสามารถเสนอไอเดียได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแชร์กันเลยอย่างในเรื่องพาร์ทของการทำงานมีการสกิดมั้ยเอออันนี้มันดูแบบว่าจะเป็นบุ๊กอยู่หรือเป็นฟอนต์อยู่มีสกิดกันมั้ยก็ตอนด้วยเทเลอร์นะครับมันค่อนข้างแบบยังไกลมากเพราะจริงๆเราถ่ายกันแค่นิดเดียวเองเราก็อาจใช่อาจจะยังแบบตอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ลงไปลึกแต่ว่าก็แบบว่าคือก่อนที่ถ่ายก็มีการคุยกับทั้งแบบทางพี่เอ็กแล้วก็พี่เตอร์แล้วอะไรก็ค่อนข้างจอยเหมือนกันครับใช่ก็อะไรที่เคยได้ใช้มาก็ลืมมันไปเหมือนเราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละครับใช่ก็รู้สึกว่าไอ้บรรยากาศอะไรก็ค่อนข้างมันก็รู้สึกสนุกดีอะไรเงี้ยพอบุ๊กก็กดดันหลายคนก็คาดหวังว่าพอมาเริ่มงานอีกปีนึงถึงปีนี้ก็มีอยู่ปีหน้ามีเรื่องนึงมันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงเลยก็มันก็เราก็เหมือนแบบว่าเราก็แบกชื่อของเราไว้นะเพราะว่าเราก็เล่นอะไรมาหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายครับก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงท้าทายที่ดีเหมือนกันใช่เพราะว่าคือพื้นฐานเราก็เป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วนะก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งพีเตอร์ก็มาได้เวลาพอดีเลยเลยใช่เพราะว่าก็เป็นช่องที่แบบแฟนน่าสนุกเลยครับน่าสนใจเลยครับใช่ก็สนุกแน่ๆครับมันแน่ๆเลยรู้เลยว่าคือแค่ถ่ายเทเลอร์ก็รู้แล้วว่าวันเปิดกล้องจริงนี่พอออแล้วต้องมันแน่ๆงานหนักแน่นอนงานหนักแน่นอนครับใช่ด้วยโลเคชั่นอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเดือดส่วนมากจะเป็นโอ้ผมถ้าดูจากเทเลอร์เนี่ยคือแบบส่วนใหญ่ถ้าแบบอาชญากรรมอาชญากรก็ต้องแบบเกิดเหตุที่แปลกๆอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็คิดเอาเองนะใช่จะมานั่งใส่ที่โรงอาหารไม่ได้แล้วอ่ะคงไม่มีแบบว่าออฟฟิศแล้วเลยก็เต็มใจไม่บุ๊กต้องไปจุยอยู่ไหนโครงการไปมาแล้วครับมันมีวันที่บุ๊กไปถ่ายแยกซีนที่บุ๊กปั่นจักรยานบุ๊กไปนู่นนะครับนครปฐมแค่ไปปั่นจักรยานแล้วเข้าไปถูกไหมใช่แค่ซีนเดียวพี่เติ้ลเอาแค่นี้เลยครับแค่ปั่นจักรยานแล้วก็เอามือแล้วก็ขี่รถกลับมาคือแค่นั้นครับบุ๊กไปคนเดียวอีกวันนึงที่ถ่ายแยกไปได้ยินเกียรติศักดิ์พี่เติ้ลมายังไงบ้างบุ๊กกลับวันนี้ก็เราจะเซฟโซนพี่นิวมาแล้วกันเรามาเจอพี่เติ้ลก็ต้องมาเจออะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยต้องไปผจญภัยบ้างแล้วเดี๋ยวต้องแอบไปถามน้ำตาลดีแต่ว่าพี่เติ้ลเขาเที่ยวอยู่ครับใช่ฝากได้ดูปีหน้าครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับความรักในบท3 2เนี่ยก็ฝากด้วยนะครับกับความรักในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบครับเพราะว่าใครนะครับที่ชอบแนวเรื่องที่แบบว่าสืบสวนสอบสวนมีความซับซ้อนเรื่องนี้ชวนน่าติดตามมากครับไงก็อย่าพลาดเลยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับคอนบุ๊กก็แสดงทุกคนร่วมกับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ